เทศบาลตำบ,บนวิชิตเปิดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่2559ระหว่างวันที่29ธันวาคม2558ถึง4มกราคม2559นี้เมื่อวันที่29ธันวาคม2558ที่สำนักง,งานเทศบาลตำบ,บนวิชิตตำบนวิชิตอําเภอเมืองจังหวัดภูเกต็ตนายสุพจน์ชนก,กิจนายอําเภอเมืองภูเกต็ตเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่2559โดยมีพันตำรวจเอก กิติพงศ์คลายแก้วผู้กํากับการสถานีตารวจภูธรวิชิตนายกีธาโชควิทยพิพัฒน์นายกเทศมนตรีตำบลวิชิตคณะผู้บริหารสมาชิกสภาข้าราชการพนักง,งานเทศบาลตำบลวิชิตหน่วยงานภาครัฐเอกชนผู้นําชุมชนประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้แก่ประชาชนผู้สัญจรบนท้องถนนขับขี่ปลอดภัย ทั้งนี้สืบเนื่องจากทางจังหวัดภูเก็ตกำหนดดำเนินการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ประจำปี2559ระหว่างวันที่29ธันวาคม2558ถึง4มกราคม2559รวม7วันเป้าหมายเพื่อบูรณาการความร่วมมือในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนรวมทั้งสร้างความปลอดภัยแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวให้ปลอดภยัยจากภัยพิบัติทั้งปวงให้มากที่สุดทางเทศบาลตะบลวิชิตจึงได้จัดโครงการป้องกัน ล,ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่2,559ขึ้นดังกล่าวนายสุพจน์ชนะก,กิจในอำเภอเมืองภูเกต็ตผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตกล่าวว่าจังหวัดภูเก็ตมีอัตราการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนเป็นอันดับต้นๆของประเทศเนื่องจากเป็นจังหวัดแหล่งท่องเที่ยวจึงมีปริมาณการเดินทางทั้งทางบกและทางเรือของนักท่องเที่ยวเป็นจํานวนมากซึ่งย่อมส่งผลให้เกิดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุเพิ่มมากขึ้นการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนของ จังหวัดภูเก็ตจึงเป็นสิ่งที่มีความจําเป็นและต้องดําเนินการอย่างเร่งด่วนซึ่งหากได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการเร่งรัดดาเนินการจะสามารถลดการเสียชีวิตได้ประมาณสัปดาห์ละหนึ่งรายหรือปีละไม่น้อยกว่า60รายสําหรับกิจกรรมโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่2559ในครั้งนี้จึงถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดียิ่งและถือเป็นการสนับสนุนทศวรรษความปลอดภยัยทางถนนปีพุทธศัการาช2554ถึง256 63รวมทั้งปีแห่งการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย100%ที่เน้นสร้างความตระหนักให้ทุกคนมีอัตราการสวมหมวกนิรภัยเพิ่มขึ้นอย่างน้อยปีละ20% กิจกรรมในวันนี้เน้นความร่วมมือของทุกภาคส่วนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากส่วนราชการภาคเอกชนและภาคประชาชนอย่างดียิ่งซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการรับมือและเตรียมความพร้อมของจังหวัดในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนซึ่งส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากพฤติกรรมความประมาทอีกทั้งยังเป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้อีกทางหนึ่งด้วยกผมกีตาโชติวิทยุพันนายกเทศมนตรีตำบลดุชิตครับ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ซึ่งทางเทศบาลเองนั้นร่วมกับจังหวัดโดยพ้พงยิ่งสบตบลวิชิตและก็พี่น้องชาวกำลังผู้ใหญ่บ้านและก็ประชาคมตบลวิชิตร่วมกันจัดรณรงค์เจ็ดวันอันตรา,ายในเรื่องของการส่งเสริมการลดอุบัติเหตุของปี2558ตลอดถึงปี2559ที่กำลังจะเวียนถึงขนาดนี้ซึ่งเพื่อชะลดอุบัติเหตุให้เป็นศูนย์ให้ได้เพื่อพี่น้องชาวจังหวัดภูเก็ตพี่น้องชาวตลวิชิต ขับขี่ยวดยานอย่างปลอดภัยพยายามที่จะรณรงค์ส่งเสริมและปรับพฤติกรรมในเรื่องของการขับขี่รถนะครับในที่นี้ด้วยครับ